ขึ้นนะฮะสำหรับมาเลเซียก็กำลังหนักฮะในระหว่างอะไรระหว่างที่ติดโควิด -19 พอติดโควิด -19 เสร็จปรากฏว่าก็มีการใช้สถานการณ์ของโควิด -19 โดยเฉพาะฝ่ายค้านใช้ทำการโจมตีนะครับฝ่ายรัฐบาลซึ่งเกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นบราซิลนะครับรวมทั้งอาร์เจนตินาแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับอย่างน้อย8 9ประเทศเนี่ยกำลังเผชิญในกลยุทธ์เดียวกันซึ่งเป็นหลักคิดของคาร์ลมาร์กแล้วก็อันโตนิโอกัมชีนะครับนักทฤษฎีตะวันตกที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง1ใน3ของโลกหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่3ที่1นะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคอมมิวนิสต์การแย่งชิงในระหว่างนี้เกิดขึ้นในขณะที่โควิด-19 กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักสภาวะเศรษฐกิจของโลกกำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่สภาวะเศรษฐกิจของไทยล่าสุดกระทรวงการคลังได้มีการประเมินว่าสถานการณ์ของไทยนั้นจะติดลบอยู่ที่ประมาณ 7.5 มากกว่าเดิมในไตรมาสที่3สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจในเชิงการต่างประเทศนํามาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับถือว่ารุนแรงในสเปนประกาศเคอร์ฟิวนะครับประกาศสภาวะฉุกเฉินรอบใหม่นะครับสู้กับโควิด-19 ในรอบที่2เปโดรซานเชฟนะครับ นายกรัฐมนตรีของสเปนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในความพยายามที่จะสกัดโควิด-19ที่กำลังเพิ่มมากขึ้นรวมถึงกำหนดเคอร์ฟิวยามค่ำคืนนะฮะระดับท้องถิ่นและห้ามเดินทางระหว่างแคว้นในบางกรณีนะครับโควิด-19 ตอนนี้ในสเปนกำลังติดอย่างหนักเราเรียกว่าเฉลี่ยต่อวันนะครับสำหรับตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่1ล้านนะครับ 46,132 คนขณะตัวเลขผู้เสียชีวิตขยับขึ้นเป็น 35,000 คนนะซึ่งถือว่าหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับสเปนตอนนี้อันดับ8ของโลกต้องประกาศเคอร์ฟิวในขณะที่ฝรั่งเศสก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันในขณะที่สิงคโปร์ก็กำลังผวาระงับการใช้นะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับหลังถูกโยงการเสียชีวิตเข้า9รายในเกาหลีใต้นะครับสิงคโปร์ระงับการใช้วัคซีนโควิด-19 2ตัวนะครับส่วนหนึ่งในช่วงมาตรการป้องกันไว้ก่อนหลังพบผู้ป่วยบางคนได้รับวัคซีนเหล่านั้นนะกลับเสียชีวิตในเกาหลีใต้ส่งผลทำให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นประเทศแรกๆที่ประกาศเปิดเผยเกี่ยวกับการระงับการใช้วัคซีนเกาหลีใต้นะครับรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด48รายหลังการใช้วัคซีนไข้หวัดนะครับแต่บอกว่าจะเดินหน้าโครงการวัคซีนเพื่อดำเนินการโดยภาครัฐต่อไปเนื่องจากพบว่าไม่มีความเกี่ยวโยงนะโดยตรงระหว่างวัคซีนกับการเสียชีวิตนะแล้วก็นั่นหมายความว่าเอากันไม่อยู่นะลำบากอยู่เลยโควิด-19ออสเตรเลียนะครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะฮะไม่พบผู้เสียชีวิตติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่นะครับที่ศูนย์กลางการแพร่ระบาดเจ้าที่สาธารณสุขของออสเตรเลียรายงานไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับแล้วก็เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มเติมในรัฐวิกตอเรียหลังต้องอยู่ภายใต้การจำกัดอย่างเข้มงวดนานหลายเดือนนับตั้งแต่ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดระลอกที่2ของประเทศนะครับข้อมูลถือที่น่าเชื่อถือ24ชั่วโมงในรัฐวิกตอเรียไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แม้แต่รายเดียวนะครับนับตั้งแต่พลเมือง5ล้านคนของเมืองเมลเบิร์นนะครับต้องอยู่ภายใต้การล็อกดาวน์หลังความละหลวมด้านการมาตรการรักษาความปลอดภัยโควิด-19 ในโรงแรมต่างๆที่ดัดแปลงเป็นศูนย์การกักโรคนะครับนักเดินทางที่มาจากต่างประเทศได้จุดชนวนการแพร่ระบาดระลอกใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีใต้วอนพลเมืองฉีดวัคซีนนะครับไข้หวัดใหญ่แม้ถูกจะโยงทำคนตายไปแล้ว48คนน
ะครับรัฐบาลของเกาหลีใต้เรียกร้องให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 นะครับเป็นยาไข้หวัดใหญ่นะครับเพื่อลดความเสี่ยงเกิดการระบาดซ้ำเติมของโควิด-19 ขณะที่ชาวแดนกิมจิต่างผวาหลังจากที่มีข่าวว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีคนเสียชีวิตไปแล้วถึง48รายจีนตอนนี้ก็ผวาเช่นกันฮะยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการพุ่งสูงสุดเกือบ7เดือนนะครับเจ้าที่จีนได้ใช้ชุดป้องกันการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากนักเรียนในโรงเรียนนะครับมัธยมแห่งหนึ่งเมื่อ12ตุลาคมหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มใหม่ในเมืองเชิงเตานะครับเมื่อต้นเดือนนี้หน่วยงานสาธารณสุขจีนนะครับรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการรวมทั้งสิ้น161รายนะครับซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ7เดือนนะครับหลังเกิดการติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนโดยไม่ทราบที่มาในเขตปกครองตนเองซินเจียงอันนี้ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นหมอใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะครับเผยนะครับแย้มเดือนธันวาคมรู้ผลนะครับมีวัคซีนโควิด-19 รักษาหรือไม่พวกผู้เชี่ยวชาญนะครับจะทราบนะครับในช่วงเดือนธันวาคมว่าจะมีวัคซีนตัวหนึ่งตัวใดหรือไม่ที่จะสามารถรักษาโควิด-19 อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผลแต่สำหรับการเข้าถึงอย่างกว้างขวางนั้นนะครับคาดหมายว่ายังเกิดขึ้นจนกระทั่งปีหน้าจากการเปิดเผยของนายแพทย์แอนโทนีเปาซีฮะหมอใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะว่าเดโมแครตพยายามสกัดนะครับไม่ให้วัคซีนโควิด-19 นั้นเกิดขึ้นเพราะว่าจะเป็นผลนะครับทำให้เป็นคะแนนบวกสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งการเงินเยียวยาด้วยฮะที่จะจ่ายรอบ2เนี่ยเขาก็พยายามสกัดกั้นทุกวิถีทางนะครับเพื่อไม่ให้เงินนะเยียวยาในรอบที่2นั้นเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้โควิด-19 กลับกลายเป็นประเด็นใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเคยอธิบายเชิงสังเคราะห์หุ้นส่วนนะทุกๆวันแล้วนะฮะว่าหลักของสหรัฐอเมริกานะครับใช้หลักชาตินิยมโดยมีวาทกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนนะครับเปิด3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเขาเดินตามหลักยุทธศาสตร์นี้นั่นหมายความว่าการสกัดกั้นต้องสกัดกั้นไม่ให้ทรัมป์ใช้เงินในการใช้ประชานิยมสกัดกั้นนะครับไม่ให้ทรัมป์นั้นดำเนินการใช้วัคซีนฉีดให้กับชาวอเมริกันเพราะจะเป็นคะแนนเสียงที่ดีเพราะโควิด-19 กำลังติดอย่างหนักในประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่สาวจีนลองใจหนุ่มเดทแรกขนญาติไป23คนเจอบิน 9.6 หมื่นสุดท้ายโดนชิ่งนะครับเดทครั้งแรกฮะของสาวจีนนะคนหนึ่งพังไม่เป็นท่าหลังจากเธอขนเอาญาติกว่า20คนเนี่ยไปร่วมรับประทานอาหารที่ลองใจหนุ่มว่าพร้อมจะทุ่มให้เธอหรือไม่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าสาวคนนี้พาสมาชิกในครอบครัว23คนฮะไปปรากฏตัวโดยไม่ได้บอกให้ฝ่ายชายทราบก่อนทำให้ดินเนอร์ใต้แสงเทียนครั้งแรกกลายเป็นงานรวมญาติสุขหรรษาไปซะงั้นสุดท้ายนะครับเรื่องราวโกลาหลเมื่อฝ่ายชายฉวยโอกาสเดินหนีออกจากร้านไปเงียบๆและปล่อยให้เธอรับผิดชอบค่าบินค่าใช้จ่ายร้านอาหารที่ญาติเธอสั่งมาไม่ยั้งนะครับก็สนธิเงินก็ประมาณ 19,800 หยวนหรือประมาณ 96,000 บาทนะครับหนังสือพิมพ์ของจีนรายงานว่าหญิงสาวผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้นัดเดทกับหนุ่มแซ่หลิวจากมณฑลเจอเจียงโดยแม่ของหลิวเป็นคนจัดแจงหาคู่ครองให้กับลูกชายวัย29ปีซึ่งโสดมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่จะพบหน้ากันหลิวได้บอกกับฝ่ายหญิงว่าเขาจะเป็นคนเลี้ยงโดยเข้าใจว่าเป็นการดินเนอร์แบบโรแมนติก2ต่อ2นะครับอย่างไรก็ตามดุมถึงกับไปไม่เป็นเมื่อสาวขนญาติพี่น้องมากว่า20ชีวิตนะครับโดยไม่บอกล่วงหน้านะครับสาวรายนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนว่าเธอแค่อยากทดสอบดูเท่านั้นว่าหลิวใจกว้างพอหรือไม่แต่เขากลับหนีออกจากร้านไปดื้อแถมยังปิดโทรศัพท์ด้วยเมื่อติดต่อ ได้ภายหลังหลิวก็ยอมจ่ายเงินค่าอาหารนะครับ 4,398 หยวนสำหรับ2โต๊ะส่วนอีก 15,400 กับ402 หยวนนะครับฝ่ายหญิงต้องจ่ายเอง
เว็บไซต์จีนหลายแห่งได้ตีแผ่เรื่องราวโอ้ละพ่อเรื่องนี้นะครับจนกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์นะครับชาวเน็ตชาวจีนก็ต่างถกเถียงกันว่านะครับใครควรจ่ายเงินกันแน่ในกรณีเช่นนี้ชาวเน็ตคนนึงบอกว่าโดยมารยาทแล้วฝ่ายชายควรจ่ายแต่การที่ฝ่ายหญิงมาพาญาติมาถึง23คนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยที่อีกคนบอกว่านะครับหลังการออกเดทแล้วทั้ง2คนชอบพอกันฝ่ายชายก็ควรจ่ายนะครับอย่างไรก็ตามชาวเน็ตก็แย้งว่าปกติแล้วผู้หญิงอาจจะพาเพื่อนสนิทไปแค่ 1-2 คนนะครับแก้เขินและเราไปในฐานะนะฮะสุภาพบุรุษนะครับควรจะเป็นฝ่ายเลี้ยงเธอแต่ฝ่ายหญิงขนมาตั้งมาด้วย 7-8 คนคุณก็ควรเดินหนีออกมาตั้งแต่แรกเพราะเธอไม่จริงใจอยู่แล้วก็เป็นเรื่องแปลกๆฮะในสังคมของจีนซึ่งก็เกิดขึ้นในหลายๆประเทศเหมือนกันเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้อาจจะบอกว่าเป็นการลองใจนะเขาเรียกว่าเป็นการถล่มนะกันก็ว่าได้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาจับมืออาเซอร์ไบจานนะครับอาร์เมเนียแถลงร่วมประกาศยุติลงยุติการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมสหรัฐอเมริกามีการแถลงนะครับว่าหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมรอบใหม่ในความขัดแย้งระหว่างอาเซอร์ไบจานกับอาร์เมเนียนะครับเกี่ยวข้องกับวงล้อมกานาโกโนนะครับคาราบักมีผลนะครับบังคับใช้แม้จะยังคงมีการปะทะอีกปานปลายระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งกล่าวโทษกันไปมาว่าเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงสังเกตไหมฮะเรื่องของอาเซอร์ไบจานเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังนะครับรัสเซียก็พยายามจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในและผมเรียนย้ำว่าก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจับตามองให้ดีไม่ตะวันออกกลางก็เอเชียไปตกที่ตะวันออกกลางบริเวณอาเซอร์ไบจานความขัดแย้งเริ่มต้นจากความเห็น2ฝ่ายเรื่องของการปกครองแย่งชิงอำนาจกันเองตกลงกันไม่ได้จัดม็อบมาสู้กันสู้กันเรียบร้อยเป็นกองกำลังติดอาวุธปะทะกันตายกันไปมากกว่า 5,000 คนในขณะที่พิพิธภัณฑ์ลอนดอนฮะเปิดตัวหุ่นจำลองทรัมป์ขยี้นะครับกามนางงามนะครับพิพิธภัณฑ์ศิลปินศิลปะนะครับ แห่งหนึ่งในลอนดอนประเทศอังกฤษเปิดตัวหุ่นจำลองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในลักษณะกำลังมีเพศสัมพันธ์กับสาวงามศิลปะที่เรียกผู้ชมได้อย่างล้นหลามนะฮะเป็นงานประติมากรรมนะครับที่ประดิษฐ์โดยอาริสันแจ็กสันศิลปินชาวอังกฤษซึ่งในอดีตเคยมีผลงานสร้างหุ่นจำลองเหมือนจริงมาแล้วนะหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นคนดังทั้งหลายหรือแม้กระทั่งบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในย่านโซโหของกรุงลอนดอนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถล่มคะแนนนิยมของทรัมป์พอสมควรแฟลชนะครับชี้แฟนคลับนะทรัมป์กับไบเดนนะกว่า 40% ขู่จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งวุ่นแน่นอนฮะการสนับสนุนประธานาธิบดีโดนทรัมป์และโจไบเดนกว่า 40% ระบุว่าพวกเขาอาจจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในวันที่3นะครับพฤศจิกายนหากผู้สมัครของตนเองนะครับชื่นชอบเป็นฝ่ายแพ้ผลการสำรวจของรอยเตอร์แล้วก็ Ipsos นะครับซึ่งระหว่างวันที่13ถึง20ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้สนับสนุนไบเดน 43% ตอบว่าไม่ยอมรับชัยชนะของทรัมป์ในขณะที่แฟนคลับของทรัมป์ราว 41% ก็จะไม่ยอมรับชัยชนะของโจไบเดนเช่นกันผลการสำรวจยังพบว่าชาวอเมริกันเพียงส่วนน้อยกำลังเตรียมออกมาประท้วงใช้ความรุนแรงหากผู้สมัครของตนเองไม่ได้เป็นประธานาธิบดีโดยแบ่งออกเป็นแฟนคลับของโจไบเดนและแฟนคลับของโจไบเดน 22% แฟนคลับของทรัมป์นะ 16% ที่ขู่เช่นนี้เจ้าที่ดูแลการเลือกตั้งต้องเผชิญกับการท้าทายอย่างมากในปีนี้บางคนเริ่มแสดงการวิตกผลการเลือกตั้งที่ออกมาที่เชื่อถือไม่ได้นะฮะก็เป็นความขัดแย้งกันก่อนหน้านี้ก็รัสเซียกับอิหร่านก็พยายามเข้าแทรกแซงกิจการภายในในเรื่องของการลงคะแนนนะครับมองวิธีการต่างๆในการบ่อนทำลายการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะตอนนี้ก็แสดงว่าไม่จบแน่ๆอันนี้ผลที่ออกมาเป็นอย่างไรก็ตามในขณะที่มาเลเซียก็กำลังวุ่นมาเลเซียมูยิดดินยัสซินไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สภาวะฉุกเฉินพรรคร่วมกดดันให้ลาออกสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าซุลต่านแห่งมาเลเซียไม่พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามคำขอของนายกรัฐมนตรี
มูยิดดินยะซินให้ประกาศนะครับใช้กฎหมายสภาวะฉุกเฉินสำหรับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 แถมโดนนักวิจารณ์เซ็งแซ่ยะซินต้องการฉวยโอกาสใช้เพื่อกระชับอำนาจพรรคร่วมกดดันเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนะครับของมาเลเซียประกาศลาออกนะครับรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียมูยิดดินยะซินนะครับได้ขอยื่นพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลระนะฮะชะนะครับแห่งมาเลเซียให้อนุญาตใช้กฎหมายสภาวะฉุกเฉินในวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจในประเทศแต่ทว่าพบว่ามียังดีที่ดีเปิดตัวอากงนะฮะไม่ทรงพระราชทานตามคำขอโดยทรงชี้แจงว่ายังไม่เห็นถึงความจำเป็นนะครับการออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดของยัคซินทำให้บรรดา นักวิจารณ์ต่างวิจารณ์กันเสียงเซ็งแซ่ว่าต้องการใช้อำนาจนะเพื่อที่จะหยุดการทำงานชั่วคราวของสภานะครับซึ่งเขาถูกปฏิเสธใช้ในคำขอกลายเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าอำนาจของเขากำลังถูกกัดกร่อนเกิดขึ้น1เดือนหลังจากอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านของมาเลเซียออกมาประกาศว่าเขามีเสียงข้างมากในมือนะครับเพื่อสนับสนุนให้ขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่แทนยัตสินนี่กำลังเกิดขึ้นนะฮะสำหรับมาเลเซียก็กำลังหนักฮะในระหว่างอะไรระหว่างที่ติดโควิด-19 พอติดโควิด-19 เสร็จปรากฏว่าก็มีการใช้สถานการณ์ของโควิด-19 โดยเฉพาะฝ่ายค้านใช้ทำการโจมตีนะครับฝ่ายรัฐบาลซึ่งเกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นบราซิลนะครับรวมทั้งอาร์เจนตินาแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับอย่างน้อย 8-9 ประเทศเนี่ยกำลังเผชิญในกลยุทธ์เดียวกันซึ่งเป็นหลักคิดของคาร์ล มาร์กซ์แล้วก็อันโตนิโอกัมชีนะครับนักทฤษฎีตะวันตกที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง1ใน3ของโลกหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่3ที่1นะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคอมมิวนิสต์การแย่งชิงในระหว่างนี้เกิดขึ้นในขณะที่โควิด-19 กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักสภาวะเศรษฐกิจของโลกกำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่สภาวะเศรษฐกิจของไทยล่าสุดกระทรวงการคลังได้มีการประเมินว่าสถานการณ์ของไทยนั้นจะติดลบอยู่ที่ประมาณ 7.5มากกว่าเดิมในไตรมาสที่3อยู่ที่ 7.2 กล่าว7ไตรมาสที่4ก็จะอยู่ที่ 7.5 นี่คือสถานการณ์ทั่วโลกนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจยังคงจะตกต่ำต่อไปม็อบจะแรงต่อไปทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยจุดแตกหักในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองในประเทศไทย 26-27 จะรู้ผลกันระหว่างวันที่3นะไม่เกินวันที่10พฤศจิกายนผลออกมาเป็นเช่นไรยังไงก็ไม่จบโลกจะไม่เหมือนเดิมประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะนี่คือการรีฟอร์มหรือการปฏิรูปประเทศในที่สุดนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เฝ้าไฟฝันวันไม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันม
ใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานเคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน